คุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ Emotion และวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมายังงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Ready 2รสชาติ Ready Black และ Ready Pink กิจกรรมดีๆของกลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิต Ready เครื่องดื่มให้พลังงานพรีเมียมแบรนด์แรกของไทยที่จับกลุ่มเป้าหมายคนทำงานออฟฟิศอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะโดยภายในวันนั้นได้มีการเปิดตัว Ready Black และ Ready Pink ขึ้นเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มให้พลังงานเพื่อคนรุ่นใหม่ชูจุดขายเครื่องดื่มให้พลังงานที่มาพร้อมความดูดีโดยรสชาติใหม่ทั้ง2ตัวนี้ผสมคอลลาเจนแถมน้ำตาลน้อยอีกด้วยซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะนั้นแล้วภายในงานวันนั้นยังได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่พร้อมๆกับพรีเซนเตอร์อย่างกันตาถาวรและมากี้ราศีอีกด้วยซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะพนักงานออฟฟิศสมัยนี้ชีวิตมีแต่งานนะพี่กันนั่นสิก็เลยอุ้ยกี้ขอแนะนำเครื่องดื่มเรดี้กรีนลิ้นจี่เลมอนผสมคอลลาเจนมีคาเฟอีนและวิตามินซีกันขอแนะนำเครื่องดื่มเรดี้กรีนฮันนี่เลมอนผสมคอลลาเจนมีคาเฟอีนและซิงค์ใช้ชีวิตแบบพอดีดื่มเรดี้แล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณสุรชัยจงเลิศวราวงศ์ผู้อำนวยการสายงานการตลาดกลุ่มธุรกิจ TCP ที่พูดถึงงานในวันนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยค่ะวันนี้เนี่ยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Lady เนี่ยก็ถือโอกาสแนะนำสินค้าใหม่2ตัวนะครับก็คือ Lady Black กับ Lady Pink นะครับ Lady Black นะครับฝาสีดำเนี่ยจะเป็นสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับคุณผู้ชายนะครับเป็นสูตรที่มีน้ำตาลน้อยนะครับรสชาติฮันนี่เลมอนนะครับอร่อยลงตัวนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนและซิงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนก็ยังดูฟิตแอนด์เฟิร์มและดูดีได้ตลอดเวลาเหมาะกับผู้ชายยุคใหม่นะครับส่วนเลดี้พิงค์ฝาสีชมพูนะครับก็ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้หญิงยุคใหม่นะครับโดยมีส่วนผสมของคอลลาเจนและวิตามินซีสูงแล้วก็เป็นสูตรน้ำตาลน้อยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ working woman สมัยใหม่ไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนก็ยังดูดีมีผิวพรรณที่ผ่องใสและดูเด้งอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับ Lady Pink และ Lady Black เนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านค้าทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 7-Eleven แล้วก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานแถลงข่าวเปิดตัว Lady Black และ Lady Pinkที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วซึ่งครั้งหน้ารายการของเราจะนำกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24 ชั่วโมงค่ะส่วนวันนี้รายการ Emotion ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ